หลายๆคนบอกว่า Galaxy Note 10.1 ประมวลผลเร็วกว่า iPad 3ก็เดี๋ยวเล่นอะไรสนุกๆให้ดูแล้วกันครับเห็นไหมครับทั้ง2ตัวสิ่งที่ผมทำได้คือ Rotate ให้ดูจะเห็นได้ว่า iPad 3นั้น Rotate หน้าจออัตโนมัติเร็วกว่า Galaxy Note 10.1 ยังเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังสมูทกว่าด้วยโอเคหนึ่งในเบสิกเรื่องความเร็วความช้าเนาะแค่นี้แล้วกันคงเห็นชัดมาก